สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมเจมส์เฉินเฮาเจี๋ยชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติพระนางจิรปภาเทวีนะครับพระนางจิรปภาเทวีหรือพระมหาเทวีจิรปภาทรงเป็นพระอัครมเหสีในพระเมืองเกตเกล้าพระมหากษัตริย์ลำดับที่12แห่งอาณาจักรล้านนาสืบต่อจากพระราชสวามีซึ่งในรัชกาลของพระนางหัวเมืองฝ่ายเหนือเกิดการระส่ำระส่ายเนื่องจากบ้านเมืองเกิดการแย่งอำนาจระหว่างขุนนางกับเจ้านายบ้านเมืองอ่อนแอมีศึกสงครามขนาบทั้งทิศเหนือและใต้ทั้งกองทัพพม่าและอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ยกทัพมาถึงเชียงใหม่พระนางปกครองบ้านเมืองเพียงแค่ปีเศษก็ได้สละราชสมบัติแก่สมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพระราชนัดดาซึ่งเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์โพธิสารราชแห่งอาณาจักรล้านช้างและภายหลังพระองค์และพระราชนัดดาได้เสด็จไปประทับในนครหลวงพระบางและมิได้นิวัตรกลับมายังนครเชียงใหม่อีกเลยตลอดปลายพระชนชีพมูลเหตุของการครองราชพระเมืองเกตเกล้าพระราชสวามีได้เสด็จขึ้นครองราชครั้งแรกในช่วงปีพุทธศักราช2068ถึงปีพุทธศักราช2081ซึ่งช่วงแรกของการครองราชยังมีกลุ่มอำนาจเดิมในสมัยพญาแก้วยังไม่พบความขัดแย้งของเหล่าขุนนางและดูเหมือนว่าครองราชตามปกติเฉกเช่นกษัตริย์องค์กรความมั่นคงช่วงแรกจึงเกิดจากแรงสนับสนุนของเหล่าพระสงฆ์และมหาเทวีเจ้าตนยาหรือนางโป่งน้อยซึ่งเป็นฐานอำนาจเดิมภายหลังเมื่อมหาเทวีเจ้าตนยาสวรรคตในพุทธศักราช2077โดยพระองค์มีพระราโชบายที่จะรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางสร้างความไม่พอใจแก่ขุนนางลำปางที่นำโดย13ล้านซึ่งเป็นผู้นำไม่พอใจและเกิดการก่อกบฏขึ้นในปีพุทธศักราช2078โดยขุนนางเมืองลำปางได้เป็นแกนนำการก่อกบฏดังข้อความตอนหนึ่งว่าเสนาทั้งหลายเป็นต้นว่า13ล้านกินนคร1ลูก13ล้านเชื่อว่าหมื่นหลวงชั้นนอก10,000ยี่อ้าย1จักกะธรรมคดแก่เจ้าพระยาเกศเชษฐราชะพระเป็นเจ้ารู้จริงคือเอาหมื่นสร้อย3ล้านภัยค่าเสียวันนั้นเลแสดงว่าขุนนางตามภูมิภาคต่างไม่พอใจพระมหากษัตริย์และเกิดความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นจนในที่สุดปีพุทธศักราช2081ขุนนางมีอำนาจเหนือกษัตริย์และได้ร่วมกันปลดพระเมืองเกตเกล้าออกแล้วส่งไปครองเมืองน้อย